ข้าน้อยถวายบังคมฝ่าบาทขอให้ฝ่าบาททรงพระเจริญข้าน้อยหยางอี้จือถวายบังคมฝ่าบาทลุกขึ้นขอบพระทัยฝ่าบาทข้าน้อยจะไม่ลุกนอกจากฝ่าบาทแล้วป่าว่าจะปล่อยท่านอ๋องน้อยของเราเจ้าก็คือขุนพลของโจรอ๋องผิงซีหยางอี้จือเหรอใช่แล้วพะยะค่ะเจ้าบุกเข้าวังหลวงกลางดึกก็เพื่อไปตามหาอู่ซื่อจือของเจ้าเหรอใช่แล้วขอฝ่าบาทโปรดเมตตาด้วยก็ได้ให้กุ้ยกงกงไปที่ไปกับเจ้าอย่างชัดเจนแล้วเหตุใดเจ้าจึงยังเรียกร้องจะเอาตัวเข้าจากข้าให้ได้แต่ข้าคิดว่าโดยมีฝ่าบาทไปพูดลงมือทำเองดีงั้นข้าก็ขอบอกกับเจ้าเลยว่าข้าไม่ได้เป็นคนทำตอนนี้เจ้าเชื่อข้าหรือยังไอ้ยาคุณพลหยางจะวางใจเธอฝ่าบาทมอบหมายให้ข้าและหัวหน้าตัวสืบหาอย่างเต็มกำลังแล้วเพื่อจะหาเบาะแสของท่านอ๋องน้อยให้เจอใช่ทูตฝ่าบาทในฐานะที่หม่อมฉันเป็นขุนพลของจวนอ๋องผิงสีก็เอาชีวิตเป็นประกันว่าท่านอ๋องน้อยของเราจงรักภักดีต่อราชสำนักไม่มีทางเป็นกบฏทั้งหมดนี้เป็นเพราะพวกที่เกลียดชังท่านอ๋องของกำลังที่ภักดีต่อราชวงศ์หมิงสร้างข่าวเล่าลือที่ไม่มีมูลความจริงขอฝ่าบาทอย่าไปหลงเชื่อเขาเชื่อว่าอ๋องผิงสีซื่อสัตย์ภักดีต่อราชสำนักสำหรับเรื่องข่าวลือพวกนั้นข้าไม่มีทางเชื่อแน่นอนฝ่าบาทสมภพปีชางั้นขอฝ่าบาทรีบปล่อยตัวท่านอ๋องน้อยของเราด้วยเถิดอะไรของเจ้ากันเนี่ยฮะไม่เข้าใจที่ข้าพูดหรือยังไงข้าบอกแล้วว่าข้าไม่ได้ทำเหตุใดเจ้าจึงไม่ยอมเชื่อข้าไม่เอาหน้าหูป่าบ้างเถอะกษัตริย์ไม่พูดปดแต่ไปถึงกษัตริย์ผู้ครองเมืองเหตุใดถึงล้อเล่นแบบนี้สื่อจือของเราส่งบรรดาการที่เมืองหลวงแต่กลับหายไปอย่างไร้ร่องรอยคงจะมองฝ่าบาทว่ายังไงหูป่าพอแล้วไม่ฟังเหตุผลพูดจาอวดดีไม่ต้องให้เจ้ามาสั่งสอนข้าเหรอฝ่าบาทจะทรงกิ้วทหารลากตัวไปตัดหัวฝ่าบาทใจร่มๆพะยะค่ะเดี๋ยวฝ่าบาทอย่างอี้จือเป็นห่วงนายตัวเองจึงพูดจาไม่เหมาะสมพูดจาเหลวไหลออกไปฝ่าบาทจะได้ทรงกิ้วเลยพะยะค่ะจะตัดหัวข้าก็ได้ขอให้ท่านปล่อยตัวท่านอ๋องน้อยของเราก่อนเฮ้ยเดี๋ยวพูดจาอะไรออกมาคุกปากไปเลยนะเอาตัวไปขังที่คุกใหญ่รอรับการลงโทษพะยะค่ะไปเอาตัวไปไม่ต้องพูดนะอ๋องน้อยด้วยปล่อยท่านอ๋องน้อยด้วยฝ่าบาทคือว่าเขาตัวหลงอภัยค่ะมอบหมายให้ทหารที่เฝ้าอย่างต้อนรับขุนพลหยางอย่างสมเกียรติฝ่าบาทหลักแหลมมากฮาเลลูยาฉลาดมากแหลมข้างในนี้มีทั้งธูปหอมกระดาษทองอ๋อเป็นของอย่างดีทั้งหมดเลยนะข้าคงแสดงให้เห็นความจริงใจได้เพียงแค่นี้เท่านั้นละขอบคุณนะพี่ชายคนดีจ้าน้องสาวคนสวยไม่ใช่ว่าข้าจะไม่พาเจ้าออกไปนะวันนี้เนี่ยเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นอีกแล้วในวังหลวงวุ่นวายไปหมดเลยไม่มีโอกาสพาพวกเจ้าหนีออกไปได้ข้าเข้าใจข้าไม่ได้จะโทษเจ้าหรอกนะเจ้าเข้าใจก็ดีแล้วล่ะเกิดเรื่องใหญ่อะไรขึ้นอีกมีนักฆ่าอีกแล้วเหรออ๋อมีคนที่ไม่สมควรตายถูกฆ่าสิใครเหรออู๋อิงสงไงหือเหรอทำเสียงแบบนี้หมายความว่าไงอ่ะจะพูดผิดแล้วจะบอกว่าคนไม่สมควรตายตายแล้วข้าพูดผิดตรงไหนเหรออู๋อิงสงสมควรตายเขาจะสมควรตายได้ยังไงกันเล่าคนหนุ่มดีๆคนหนึ่งต้องมาจากไปเร็วขนาดนี้ไอ้ย่าช่างน่าเสียดายจริงๆนะอ๋อพวกเจ้าไม่รู้หรอกเมื่อเช้าเนี่ยหัวของอู๋อิงสงเนี่ยถูกแขวนไว้ที่ประตูเมืองไอ้ย่าชาวบ้านทุกคนตกใจแทบตายหัวของอู๋อิงสงแขวนอยู่ที่ประตูเมืองใช่แล้วไม่ถูกไม่ถูกอะไรกันไม่ถูกยังไงเหรอน้องสาวคนดีและภรรยาคนสวยบอกมาสิว่านี่มันเรื่องอะไรกันแน่เรื่องพวกนี้เนี่ยเกี่ยวกับคนในจวนอ๋องมู่อย่างพวกเจ้าใช่ไหมพวกเจ้าเป็นคนทำใช่หรือเปล่าไม่ใช่แน่นอนทำไมถึงได้มั่นใจนักอะพวกเราเคยวางแผนที่จะจับตัวอูอิงสงมาเส้นไหว้ท่านอ๋องเพื่อเป็นการแก้แค้นให้กับเขาเพราะฉะนั้นพอพวกเจ้าได้ข่าวนี้ก็เลยไม่รู้สึกแปลกใจสักนิดเลยใช่ไหมแต่ว่าการเอาหัวของเขามาแขวนไว้ที่ประตูเมืองเป็นเรื่องน่าแปลกใจนี่ไม่ใช่แผนการของพวกเราเงินใครกันนะที่ทำเช่นนี้เห็นจะชัดเลยว่าต้องการจะใส่ร้ายเสี่ยวเสียนจือให้อู๋ซันกุ้ยยกทัพมารุกราน
ใครมันกล้าทำอย่างนี้นะไม่รู้จะซื้ออะไรในวันนี้ซื้ออะไรก็ซื้อสิครับของวางอยู่เกินกลาดไม่เห็นหรือไงนี่แล้วอันนี้ราคายังไงจ๊ะเอาตังค์มาเอาของไปร้านเราสดในเมืองข้าก็ไปดูมาหมดทุกร้านแล้วแต่กลับไม่พบเบาะแสที่เกี่ยวข้องกับตะเท่ามู่เลยดูเหมือนว่าตอนบ่ายวันนี้มู่เจี้ยนเซิงจะต้องฆ่าอูอิงสงแน่เลยถึงเวลานั้นฝ่าบาทก็ต้องเตรียมตัวสู้รบกับอูซานกุ้ยอีกแย่จริงเลยกูกงอุ๊ยสู้เหรอหาท่านเจอสักทีเจ้าตามหาข้าเหรอข้ามีเรื่องจะพูดกับท่านไงแต่ว่าที่นี่คนเยอะเกินไปเราไปหาที่นั่งคุยกันเถอะอ๋อได้สิได้มาๆๆๆมาเลยมาเลยอ๋อก็อีว่างพอดีเลยนั่งตรงนี้นะเจ๋อขอชาหน่อยนั่งเลยจ้ะนั่งเลยเจ๋อแล้วเร็วหน่อยทำชามาแล้วครับขอบใจนะครับชาหนึ่งครับท่านครับดื่มชาดื่มชาข้าช่วยคุยกงกงสืบหาจนเจอร้านโรงศพแปลกๆร้านหนึ่งจริงเหรอเนี่ยร้านโรงศพร้านนี้ไม่มีป้ายไม่ใช่ร้านที่เป็นทางการมีแต่คนที่อยู่ในยุทธภพเท่านั้นที่รู้จักเอ็ดแล้วจะรู้เรื่องนี้ได้ไงอ่ะเพราะว่าบ้านของซงเอ๋อไม่ได้อยู่ที่เมืองหลวงแต่พ่อและก็ปู่ของซงเอ๋อผิดใจกับผู้มีอำนาจจึงถูกฆ่าตายที่เมืองหลวงศพถูกเอาไปทิ้งที่รกร้างไม่มีใครกล้าเก็บศพมีแต่ร้านลงศพเท่านั้นที่ช่วยจัดการอยู่เบื้องหลังผู้มีอำนาจสารเลวคนไหนบอกข้ามาข้าจะแก้แค้นให้เรื่องของกุ้ยกงกงต่างหากที่สำคัญวันนี้ข้าไปที่ร้านลงศพนั้นมาเห็นป้ายวิญญาณอันนึงเขียนไว้ว่าที่ตั้งวิญญาณผู้เฒ่ามู่มู่เทียนโปดังนั้นข้าก็เลยรีบมาหากุ้ยกงกงนี่แหละแล้วนี่เจ้ารู้ได้ยังไงว่าข้าตามหาสิ่งนี้อยู่คือข้าว้าวแม่นางซวงเอ๋อเจ้าฉลาดหลักแหลมยิ่งนักมันอยู่ที่ไหนเหรอกุ้ยกงกงต้องรับปากข้าก่อนสิรับปากก่อนเหรอคือข้าน่ะเป็นกงกงนะถ้ารับปากเจ้า